ุณผู้ชมครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือนมอัดเม็ดนั่นเองนะครับผมไม่ใช่นมอัดเม็ดที่มีขายกันทั่วไปนะครับเพราะว่าเห็นจากสีสันแบบนี้แล้วนะครับก็จะมีส่วนผสมของผักแล้วก็ผลไม้นะครับถึง19ชนิดโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าผู้ใหญ่หรือว่าเด็กบ้านไหนนะคะที่ไม่ชอบทานผักและผลไม้ค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งทางเลือกมาฝากกันนะคะต้องบอกว่าสีสันสวยสดใสแบบนี้แล้วก็ยังอร่อยด้วยนะคะกับนมอัดเม็ดแบรนด์ทาระมิลนั่นเองค่ะที่อัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับแบรนด์แบรนด์นี้กันดีกว่านะคะต้อนรับเจ้าของแบรนด์กันเลยค่ะเภสัชกรปณิศราแก้วเสมาหรือว่าคุณแนนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ต้องบอกว่าพอเห็นแล้วมันรู้สึกแปลกตาจริงๆอย่างนมอัดเม็ดที่เราเคยเห็นเนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็มีรสนมนะธรรมดารสช็อกโกแลตรสสตรอเบอร์รี่นะฮะไม่เคยเห็นเลยที่จะแบบมีแบบรสผักแล้วก็ผลไม้ที่มารวมกันอยู่แบบนี้เลยนะฮะค่ะก็จะบอกก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ยค่ะคือแบบว่าตัวเองอะค่ะชอบกินนมอัดเม็ดแล้วก็ไม่ค่อยกินผักเหมือนกันแล้วก็พอดีมีลูกด้วยลูกก็ไม่ค่อยทานผักเนี่ยกันเลยนี่คือเบสิกปัญหาเบสิกของบ้านนะใช่ค่ะก็เลยแบบเอ้ยคิดว่าแบบเราอยากจะทำอะไรที่มีแบบคุณค่าหรือเติมประโยชน์ให้กับนมอัดเม็ดหรือขนมลงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกทำเป็นหลายสีเพราะว่าเด็กๆเขาชอบเรื่องสีสันด้วยดูดึงดูดน่าสนใจดีค่ะนะคะอันนี้จัดว่าเป็นแบบเจ้าแรกในประเทศไทยเจ้าแรกในประเทศไทยเลยค่ะที่เอานมนะคะแล้วก็ผักและผลไม้แล้วก็สมุนไพรมาอยู่ในเม็ดเดียวกันค่ะหนึ่งเม็ดเนี่ยค่ะจะมีผลไม้แล้วก็ผักแล้วก็สมุนไพรถึง19ชนิดเลยค่ะโอ้โหคือ1เม็ดเนี่ยนะฮะใช่ค่ะโอ้แจ๋วจริงๆแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดมาพูดถึงส่วนผสมของเขานี่ระบุไว้ข้างกล่องอย่างชัดเจนนะคะว่ามีอะไรบ้างต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายแล้วอัดแน่นจริงๆนะคะต้องให้พี่แนนช่วยเล่าแล้วล่ะนะคะว่าแบบมีอะไรแล้วก็แต่ละอย่างคุณสมบัติของเขาเนี่ยเป็นยังไงทำไมถึงเลือกผักและผลไม้สมุนไพรหลายๆชนิดนี้มารวมไว้อยู่ในกล่องเดียวค่ะผักและผลไม้ที่เลือกมานะคะส่วนมากก็จะเป็นผักและผลไม้ที่เด็กๆไม่ชอบทานอยู่แล้วหรือทานยากใช่ๆก็จะเป็นพวกแบบเขาเรียกนะคะกระเทียมกระเพราขมิ้นนะคะหอมหัวใหญ่มะเขือเทศบรอกโคลีเด็กๆไม่ได้แตะเลยแล้วก็ทานได้น้อยมากในแต่ละวันใช่ไหมคะก็เลยแบบนำมาใส่รวมในนมอัดเม็ดค่ะแล้วก็จะมีผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะเป็น10ตัวเลยซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยค่ะค่ะแหมต้องบอกว่ามีทั้งผักผลไม้นะครับสมุนไพรอัดแน่นรวมกันอยู่แบบนี้ประโยชน์ของเขานี่เป็นยังไงบ้างครับคือประโยชน์ก็เรารู้อยู่แล้วว่าผักผลไม้มีประโยชน์ยังไงบ้างใช่ไหมคะหลักๆเลยนะคะนมอัดเม็ดเนี่ยค่ะน้ำนมเรานำเข้าจากนิวซีแลนด์ใช่ไหมคะก็จะหอมกลิ่นนมอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีแคลเซียมสูงค่ะแล้วก็มีไฟเบอร์แร่ธาตุวิตามินนะคะก็คือถ้าเด็กๆทานไปเนี่ยคนที่ทานอาหารไม่ครบ5หมู่นะคะไม่ชอบดื่มนมไม่ชอบทานผักก็คือสามารถทานได้เลยค่ะต้องการเพิ่มความสูงก็ทานได้ค่ะนอกจากเป็นเครื่องประกอบของทานเล่นนี่ก็จะแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นของที่ทานแล้วก็เป็นการเสริมประโยชน์เข้าไปด้วยค่ะได้บำรุงสายตาแล้วก็สมองของเด็กๆด้วยเราเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะว่าเด็กบางคนไม่ชอบดื่มนมแต่พอเป็นนมอัดเม็ดปุ๊บดันชอบเขามามองเป็นขนมเป็นคัฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกอมยิ่งมีสีสันแบบนี้ด้วยนะเนาะทานทุกวันจะป้องกันหวัดได้ด้วยป้องกันหวัดเสริมภูมิคุ้มกันค่ะแจ๋วเลยสุดยอดนะคะแล้วก็ภายใน1กล่องจะเห็นว่าข้างในเขาก็จะมีแบบซองๆด้วยทั้งหมดกี่ซองนะคะ1กล่องจะมี10ซองค่ะ10ซองเห็นว่าถ้าเราทาน1ซองเนี่ยมันเท่ากับการดื่มนมเทียบเท่ากันดื่มนมกี่แก้วค่ะโอ้ได้2แก้วกว่าเลยค่ะ1ซองเหมือนทานนม2แก้วเลยค่ะโอ้โหสำหรับเด็กที่ไม่ชอบกินนมไม่ชอบทานนมนะแบบนี้นี่แบบว่าโอ้โหช่วยได้เยอะมากเลยทีเดียวดีกว่าทานนมกล่องค่ะบางทีแบบทานเยอะๆแล้วแบบเด็กจะจุกแล้วนมอิ่มอิ่มค่ะบางคนนี่ทานมากๆไม่ได้ถ้าทานหมดนี่ถึงกับพุ่งเลยทีเดียวใช่มาพุ่งเนาะแล้วนี่แบบว่าอัดแน่นมาเมื่อกี้เทียบกับการดื่มนมแล้ว1ซองเท่ากับดื่มนม2แก้วกว่าใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเทียบกับการดื่มหรือว่ากินผลไม้ล่ะคะเทียบกับการกินผลไม้เนี่ย1ซองอ่ะเหมือนได้ทานกีวี7ลูกเลยค่ะอุ๊ยดีอ่ะเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะใช่ค่ะปกติเรากินลูกเดียวลำบากเลยนะใช่มาขี้เกียจกินกว่าจะหมดต้อง7ลูกแต่เด็กๆบางคนไม่กินอยู่แล้วกีวี อะไรอย่างเงี้ยบางทีนะบางคนชอบก็กินเลยไม่ชอบก็ไม่เอาเลยนะฮะหรือถ้ากับกินส้ม4ผลเลยค่ะโอ้แล้วจริงๆก็รู้อยู่แล้วนะคะแค่ส้มผลเดียวนี้ก็ถือว่าประโยชน์เยอะแล้วทีเดียวนะฮะใช่แล้วค่ะนะก็ต้องบอกว่าแบบอัดแน่นจริงๆนะคะด้วยแบบว่าคุณประโยชน์ต่างๆมากมายและยิ่งด้วยสีสันที่แบบว่าออกแบบมาแบบ4สีค่ะนะคะสวยงามมากๆครับ4สีอย่างนี้มันรสชาติมันจะเหมือนกันไหมครับมันมีรสผักอยู่ด้วยไหมรสชาติจะ
มันจะมี4รสชาติอ่ะค่ะค่ะก็จะมีสีส้มนะคะสีส้มจะเป็นแครอทค่ะสีเขียวจะเป็นบรอกโคลีค่ะสีเหลืองนะคะจะเป็นฟักทองค่ะและส่วนสีชมพูค่ะก็จะเป็นตัวมะเขือเทศค่ะก็จะมี4รสแต่ว่าทุกรสเนี่ยค่ะจะไม่มีกลิ่นผักผลไม้กวนใจเลยคือกินแล้วแบบเหมือนกินขนมปกติเลยไม่มีกลิ่นผักด้วยเหรอครับใช่ค่ะอุ้ยทำไงดีลองทำไงดีเดี๋ยวก่อนนะปรับเซียนก่อนครับผมหน่อเป็นคนไม่กินมะเขือเทศบรอกโคลีก็ไม่ค่อยชอบมากแบบมันแบบมีความเหม็นๆนิดๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องลองชิมสีชมพูกับสีเขียวครับผมนี่ปาดหน้าพี่เลยใช่ไหมพี่ถอดเฟซชิลออกแล้วยังมาปาดหน้าพี่อีกนะปรับเซียนเลยต้องขอเลือกสีที่แบบเราไม่กินให้ลองก่อนไงให้ลองก่อนสีม่วงกับเขียวขอทาน2เม็ดเพื่อที่จะได้เทียบว่ารสชาติเขาเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับผมนะคะพี่ใหญ่น้องแย่งเหรออืมครับผมน้องแย่งใช่ไหมอ้าวใช่ไม่ดีรอรอเดี๋ยวขอชิมอันนี้มะเขือเทศคุณผู้ชมแต่ไงรสชาติเป็นไงบ้างครับก็นมอัดเม็ดเนาะไม่มีความแบบกลิ่นแบบมะเขือเทศเลยอะอ๋อเหรอไม่มีแบบกลิ่นมะเขือเทศหอมนมก็คือกลิ่นแบบนมอัดเม็ดบางทีถ้าบอกว่าเป็นแบบกลิ่นมะเขือเทศเลยบางทีน้องๆอาจจะกลัวนะเพราะว่าอันนี้กลัวกลัวมะเขือเทศแล้วเด็กนี่แล้วแบบนี้บางไงโอเคไหมกลิ่นเลยไม่มีมะเขือเทศเลยอืออร่อยไหมคะอร่อยคือแบบอร่อยเพราะว่าเป็นคนชอบกินนมอัดเม็ดอยู่แล้วถ้าใครชอบกินนมอัดเม็ดนี่สบายนะผ่านเลยทีเดียวครับบรอกโคลีดูสีสีนี้จะรสชาติเป็นอย่างไรเป็นสีแบบผักมากๆเลยนะฮะอันนี้แบบดูแล้วคุณประโยชน์ของผักนี่มาแน่นก็เหมือนเดิมครับผมใช่คล้ายเดิมท่านไม่มีความแบบไม่มีกลิ่นผักเลยไม่มีกลิ่นผักเลยแล้วก็รสชาติคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยครับแต่อันนี้จะเป็นเรื่องของเป็นผักใช่ไหมครับถ้าเป็นสีเขียวอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นบรอกโคลีเป็นสีจากฟักทองจริงๆหรือเป็นสีจากบรอกโคลีจริงๆเลยอ๋ออันนี้คือเป็นสีแบบของธรรมชาติสีธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะอย่างนี้เราต้องบอกว่ากินง่ายมากคุณผู้ชมเพราะไม่มีกลิ่นของความเป็นผักเลยไม่ออกของความเป็นผักเลยคือเหมือนกินนมอัดเม็ดปกติทั่วไปเลยซึ่งแบบเป็นรสชาติที่แบบเด็กๆชอบอยู่แล้วครับผมอ้าวถึงตาผมสิอย่างเงี้ยคุณใหญ่ลองค่ะอ้าวครับผมคุณใหญ่มีแบบแอนตี้ผักชนิดไหนไหมคะก็ไม่นะฮะผมนี่ก็กินได้นะฮะแค่ชอบมากกับชอบน้อยอย่างสีเหลืองนี่คืออะไรนะฮะฟักทองฟักทองนี่ฟักทองในเรื่องของประโยชน์นี่เยอะแยะอยู่แล้วนะหอมกลิ่นนมมากคือนมที่บอกว่านำเข้ามาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะนมก็เป็นกลิ่นแบบนมอัดเนื้อที่เราเคยกินนะฮะไม่มีกลิ่นแบบพวกฟักทองเลยนะฮะเออแจ๋วเลยนะฮะเด็กๆนี่กินได้สบายแน่นอนมีอีกรสนึงที่ยังไม่มีใครได้กินสีอะไรนะสีส้มใช่ไหมคือแครอทแครอทนะฮะลองอีกหนึ่งเม็ดนะฮะจริงๆถ้าเกิดพูดถึงความหอมนมก็น่าจะเป็นแบบอีกหนึ่งจุดเด่นของแบรนด์เราด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วก็คือทำยังไงก็ได้ที่ยังคงสภาพเป็นนมอัดเม็ดอยู่ที่ไม่ใช่แบบมีกลิ่นผักเลยไงอันนี้คือจุดเด่นค่ะต้องบอกว่าเป็นกลิ่นนมอัดเม็ดที่แบบหอมนมนะฮะนำหน้ามาเลยกินง่ายๆสบายเลยนะจริงๆนะคะถ้าเกิดพูดถึงแบรนด์ของเราทาระมิวนะคะถ้าให้เลือกว่าเหมาะกับใครบ้างพี่แนจะแนะนำยังไงจริงๆแล้วเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะแต่หลักๆเลยเนี่ยคือเราก็จะเน้นไปทางเด็กมากกว่าค่ะเด็กๆจะชอบทานเพราะว่าเป็นขนมเนาะแล้วก็คือแบบว่ามันเป็นขนมที่แบบสามารถทานแล้วมีประโยชน์แล้วก็บำรุงร่างกายได้ด้วยดีต่อร่างกายอะค่ะเด็ก1ขวบขึ้นไปก็คือสามารถทานได้เคี้ยวได้ก็คือกินได้เลยค่ะก็คือถ้าเคี้ยวได้ก็กินได้แล้วเด็ก1ขวบขึ้นไปก็สามารถจริงๆก็ดูจากว่าถ้าน้องเขาเคี้ยวแบบว่าเคี้ยวเริ่มเก่งแล้วนะฮะไม่ติดคอเนี่ยคือสามารถกินได้แหละเด็กๆชอบค่ะเวลากินแล้วแบบเขารู้สึกว่าแบบมันอร่อยแล้วได้เคี้ยวแล้วได้ดูสีไปด้วยกินไปด้วยเลือกเองอ๋อแล้วก็แบบสามารถเป็นสื่อการสอนได้ด้วยนะส่วนมากจะซื้อซ้ำอะค่ะเนาะแบบอันนี้สีเยลโล่ใช่ใช่เรียนสีไปด้วยสีเหลืองอันนี้คือฟักทองพัมกินอะไรเฮ้ยมันเพลินเหมือนกันเนาะก็สามารถแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถอะแดปไปการสอนไปได้ด้วยนะใช่เลยค่ะแล้วจริงๆโค้ชบอกน้องๆแบบชอบกินมากมันอร่อยเหมือนนมอัดเม็ดแบบนี้มีประโยชน์ด้วยแล้วสามารถกินวันนึงได้มากแค่ไหนครับผมส่วนมากหนึ่งก็1ถึง2ซองค่ะเพราะว่าถ้ากินเยอะกว่านี้ก็จะเปลืองนิดนึงโอเคครับผมแค่เปลืองใช่ไหมไม่ได้แบบว่าอิ่มเอิ่มอะไรกินข้าวไม่ได้ไม่ใช่ค่ะมันจะเปลืองไปนะครับผมจะเปลืองนะเพราะแบบว่าให้กินน้อยๆแต่ว่ากินแบบ1ถึง2ซองกินทุกวันอย่างนี้ดีกว่าใช่ค่ะนะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยมั่นใจหายห่วงนะคะโดยเฉพาะผู้ปกครองที่แบบเป็นกังวลว่าเฮ้ยอาหารเด็กขนมเด็กปลอดภัยมั้ยเพราะไม่ได้มีอะไรการันตีค่ะโอ้ยอเลยค่ะแล้วก็มาตรฐานจากโรงงานเลยค่ะแล้วก็นี่คืออะไรครับอ่อยอย่างงี้นะก็จะเป็นเค้าเรียกนะคะอาหารระยะอาหารระยะใช่ค่ะครับนะคะเนี่ยแหละก็มั่นใจได้เลยถึงความปลอดภัยนะคะแต่ว่าต้องย้อนไปนิดนึงคือต้องบอกว่าแบบ
ผลการตอบรับคือต้องบอกว่าดีมากๆแล้วก็รสชาติอร่อยขนาดนี้นะใช้เวลานานไหมคะพี่แนนแบบคิดค้นกว่าจะเกิดแบรนด์ทารามิลขึ้นมาก็จะทำสำเร็จนี่ก็ประมาณเป็นปีเลยค่ะเพราะว่ามันติดปัญหาเรื่องรสชาติกว่าจะทำให้มันได้รู้สึกว่าแบบมันเหมือนไม่ได้ทานแบบนี้ใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะยากตรงรสชาติมากตอนแรกเป็นยังไงคะเหม็นเขียวมาเลยมะเหม็นค่ะเหม็นบางอันก็เปรี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อร่อยจริงๆเราพอเราลงกินมันคืออร่อยมันดูเหมือนนมอัดเม็ดดูง่ายเนาะใช่ค่ะแต่พอเราฟังแบบนี้ไม่ธรรมดาก็ถือว่าเป็นปีเลยค่ะต้องใช้เวลาเยอะมากใช่ค่ะทำให้อร่อยขนาดนี้ได้เพราะว่ามันมีผักเยอะมากๆค่ะจะทำให้มันแบบไม่มีกลิ่นมันยากมากอร่อยแล้วมีประโยชน์มันทำยากใช่ไหมครับใช่ค่ะนะก็อาจจะเป็นด้วยความที่แบบเราก็สนใจทางด้านนี้แล้วก็ด้วยความที่เป็นแบบเภสัชกรเองด้วยหรือเปล่าที่ทำให้แบบเราทำสำเร็จใช่ด้วยค่ะแล้วครั้งแรกที่ลูกได้กินลูกว่ายังไงบ้างก็อร่อยนะคะกินหมดซองเลยทีเดียวค่ะโอ้เป็นไงครับพอลูกกินหมดได้ถ้าไม่เอาซองเก็บก็กินต่อค่ะเป็นไงครับภูมิใจดีใจไหมครับดีใจค่ะดีใจที่เด็กๆชอบค่ะแล้วอย่างแบบคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยแบบคุณแนนอะไรอย่างเงี้ยทานได้ไหมทานได้เลยค่ะเพราะว่าบำรุงกระดูกได้ด้วยบำรุงฟันค่ะเสริมแคลเซียมไปในตัวต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับพอเราฟังแบบนี้นะแล้วก็ต้องใช้เรียกว่าความพยายามมากๆเลยนะครับในการทำใหเจ้านมอัดเม็ดแบบมีเรื่องของประโยชน์นะครับของผักแล้วก็ผลไม้แล้วก็มีสมุนไพรแบบนี้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันทำต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าความเก่งความสามารถนะครับของคนไทยของเราแบบนี้นะฮะถ้าเราเป็นคนไทยแบบนี้ด้วยนะฮะก็แน่นอนก็เรียกว่าต้องช่วยกันอุดหนุนนะสนับสนุนนะครับใช่ค่ะเพื่อให้ของดีๆอย่างนี้อยู่กับบ้านเราตลอดไปนะครับถูกต้องอัดถามเผื่อนิดนึงสำหรับคนที่แบบว่ามีอาการแบบแพ้นมลูกแพ้นมอะไรแบบนี้ทานได้ไหมเอ่ยถ้าเป็นแพ้นมจะทานไม่ได้ค่ะเพราะว่านี่เป็นนมวัวนมวัวเพราะเรามีส่วนผสมของนมนะที่ชัดเจนเลยแล้วแบบพวกแลคโตสอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะก็เหมือนกันค่ะทานไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนมีความแพ้ไม่เหมือนกันเนาะบางคนแพ้นมวัวตั้งแต่กำเนิดเลยแลคโตสอะไรอย่างเงี้ยคือยกเว้นทานไม่ได้แต่คนที่แพ้คงจะรู้แล้วแหละว่าตัวเองแพ้เพราะว่าถ้าเขาแพ้พวกนมหรือว่าแลคโตสเนี่ยคงจะรู้ตั้งแต่เด็กแล้วนะใช่นะคะอันนอกนั้นก็คือทานได้หมดเริ่มเคี้ยวเป็นก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานไปได้เลยจนแก่จะไม่มีฟันให้ลูกบดให้จริงๆอมๆก็ได้นะมันก็ค่อยละลายอมๆกลืนๆน่ะหรอใช่แม่พอเห็นว่ามันอร่อยแบบโอ้มีประโยชน์แบบนี้หลายๆคนบอกว่าอยากจะเอาไปให้ลูกกินทำไงอยากจะให้ลูกกินแล้วต้องทำยังไงบ้างครับสามารถติดต่อหรือว่าหาซื้อได้ที่ไหนบ้างมีช่องทางตอนนี้ก็คือขายออนไลน์อยู่นะคะก็เป็นช่องทางFacebook ค่ะก็จะเป็นเพจนะคะชื่อทารามิลค่ะนมอัดเม็ดผสมผักผลไม้19ชนิดค่ะแล้วก็มีขายใน Shopee ด้วยนะคะหรือว่าสั่งซื้อทาง LINE ได้ค่ะครับค่ะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ061ค่ะ4269193ค่ะมีลายด้วยนะมีลายด้วยนะครับราชีช็อปนะคะครับนะคะก็นี่ก็เป็นช่องทางในการสั่งซื้อครับนะคะแล้วปัจจุบันแบบรับตัวแทนจำหน่ายด้วยหรือเปล่ารับตัวแทนจำหน่ายด้วยค่ะสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่แจ้งไว้ได้เลยค่ะค่ะกล่องละเท่าไหร่คะจริงๆขายเป็นซองนะคะซอง30ซองละ39บาทค่ะแต่ว่าตอนนี้โปรโมชั่นนะคะถ้า1กล่องเหลือแค่350บาทเย้นี่ถือว่าราคาดีคุ้มค่ามากๆเลยนะเหมาะมากๆที่จะแบบเป็นทางเลือกให้เด็กๆที่ไม่ยอมกินผักไม่ยอมกินผลไม้เนี่ยได้หันมาทานอะไรที่เป็นประโยชน์ให้เลือกกินขนมขบเคี้ยวมากินอันนี้ดีกว่าเออนะมีประโยชน์เยอะเลยเด็กๆคนไหนติดขนมนะฮะหรือว่าต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยถึงว่าขาดสารอาหารเลยทีเดียวแหละไม่กินเลยผงผักอะไรอย่างงี้นะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวนะครับดีมากๆเลยนะเพราะว่าผักอัดแน่นผลไม้อัดแน่นสมุนไพรอัดแน่นถึง19ชนิดและที่สำคัญค่ะวันนี้คุณแนนก็ใจดีนะคะมีมาแจกกัน5รางวัลรางวัลละ1กล่องเลยทีเดียวครับผมนะคะกติกาก็ง่ายๆเลยคุณผู้ชมถ่ายรูปพวกเราตอนนี้เอาไว้ครับแชร์นะคะแล้วก็เข้าไปที่เพจไทยมาร์เก็ตค่ะกดไลค์กดถูกใจเพจกันเอาไว้แล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามานะคะส่งรูปมาสักครู่นี้ที่คุณแคปได้หรือว่าจะพิมพ์มานะคะคำว่านมอัดเม็ดตามด้วยชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะในการจัดส่งสินค้าแล้วก็รอรู้เลยว่าคุณจะเป็น1ใน5ผู้โชคดีหรือไม่ค่ะครับมันช่วงปิดท้ายของเรานะฮะช่วงปล่อยหมัดเด็ดช่วงนี้นะครับช่วงปล่อยหมัดเด็ดนะครับทางเรานี้ก็จะให้คุณแนนเนี่ยมีเวลาให้1นาทีที่คุณแนนเนี่ยจะเค้าเรียกว่าโปรโมทนะครับผลิตภัณฑ์ของคุณแนนนะฮะเพื่อที่ทางเราเนี่ยจะได้เปิดโปรโมทให้กับคุณแนนนะคะคิดไปแล้วใช่มั้ยคะว่าจะพูดอะไรตอนแรกบอกว่าโอเคแล้วล่ะแต่ตอนนี้พอพูดอย่างงี้เริ่มกดดันแล้วนะฮะเริ่มลืมแล้วเอาให้ครบนะอย่าเพิ่งนะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปปล่อยหมัดเด็ดกัน
ก็คารามิลนะคะเป็นนมอัดเม็ดผสมผักและผลไม้19ชนิดนะคะบอกเลยว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ทานผักไม่ทานนมไม่ทานผลไม้นะคะแล้วก็พวกสำหรับคนที่ไม่ทานอาหารครบไม่ครบ5หมู่ค่ะก็คือสามารถทานได้เลยค่ะมีประโยชน์มากค่ะเสริมภูมิคุ้มกันได้ป้องกันหวัดได้นะคะแล้วก็บำรุงกระดูกและฟันด้วยค่ะหาซื้อได้ที่เพจนมอัดเม็ดนะคะทารามิ้วผสมผักและผลไม้19ชนิดค่ะเบอร์โทรนะคะ0614269193ค่ะโอเคสวยอยู่คนเดียวเลยเหงาๆเลยมาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วเดี๋ยวย้ำนิดนึงแล้วกันนะคะช่องทางในการติดต่อสั่งซื้อค่ะตอนนี้รับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะโทรมากันได้0614269193นะคะหรือว่าที่ LINE @ขาย@ราชิช็อปส์นะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ของเขาก็คือทารามิ้วนมอัดเม็ดผสมผักและผลไม้19ชนิดเพจหลักบริษัทกดถูกใจกันไว้ได้เลยแล้วก็ติดตามโปรโมชั่นตอนนี้1กล่อง350บาทเท่านั้นเองครับผม12สุดหรือว่าร่วมสนุกกันมาเลยนะฮะตอนนี้นะฮะได้แน่นอนหรือเปล่านะแจกไปด้วย5รางวัลด้วยกันเนาะครับผมเอาล่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่นำสิ่งดีๆแบบนี้มาให้พวกเราชาวไทยๆขอบพระคุณคุณแนนค่ะครับผมขอบคุณครับเอาละค่ะและสำหรับท่านผู้ประกอบการคนใดนะคะที่กำลังรับชมรายการอยู่ตอนนี้มีสินค้าดีๆอยากให้เรานำเสนอเป็นพื้นที่สื่อกลางในการโปรโมทสินค้าของคุณนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยกับพื้นที่สินค้าของคนไทยตอนนี้เปิดแล้วเรียบร้อยติดต่อสอบถามได้เลยนะคะกับไทยมาร์เก็ตของเรา0813514559หรือว่าแอดไลน์ ID มาที่ @ไทยมาร์เก็ตหรือว่าที่ Facebook ไทยมาร์เก็ตภาษาไทยไทยมาร์เก็ตภาษาอังกฤษหรือ www.thaimarket.com ก็ได้ค่ะ